ื่อกี้นั่งดูตัวเองนะครับยังรู้สึกว่าทำไมทำเดือนมีเยอะแยะมากมายเลยเกินทำเพื่อความสุขของคนอยู่ทุกคนยินดีเหลือเกินนะครับที่จะรับรางวัลนี้และจะดูแลเหตุผลที่ให้รางวัลนี้กับเพื่อนครับขอบคุณครับนี่แหละค่ะอีกหนึ่งรางวัลใหญ่นะคะ36ปีในวงการเพลงกับผลงาน22อัลบั้มจัดไปเลยค่ะ904บทเพลงนะคะและยอดขายสูงสุด5ล้านตลับค่ะคอนเสิร์ตอีก37รอบนี่เป็นสถิติที่พี่เบิร์ดทำเอาไว้ค่ะพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตก็ถึงกับออกปากว่าช่างมากมายจริงๆนะคะเป็นการเดินทางที่ยาวนานสำหรับการเป็นขวัญใจมหาชนแบบนี้เพราะพี่เบิร์ดรักทุกคนค่ะก็คงไม่มีศิลปินคนไหนโค่นสถิตินี้ลงง่ายๆแน่นะคะกับเวทีประกาศรางวัล The Guitar Mag Award 2023ก็มอบรางวัลสำคัญ Lifetime Achievement ให้กับพี่เบิร์ดธงชัยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งรางวัลสำคัญที่รับกันเป็นทีมต้องยกให้กับเพลงดังหน้าทองนะคะทั้งคนแต่งค่ะแบงค์รัฐวิทย์คว้ารางวัลนักแต่งเพลงยอดเยี่ยมส่วนโจอี้ภูวศิษฐ์ดีใจค่ะได้รางวัลศิลปินหน้าใหม่ถึงกับว้าวอีสานเลยนะคะสัญญากับแฟนเพลงว่ายังไงไปฟังกันค่ะผมเชื่อว่าผมสิบมีวันนี้ได้นอกทักทายพลังจากแฟนเพลงนะครับที่คอยสนับสนุนขอบคุณครับขอบคุณจากใจครับต่อไปนี้ผมจะเป็นคนดีครับผมเย2หนุ่มทรงอย่างแบดนะคะเปเปอร์เพลนก็ได้รับรางวัล Best Choice ค่ะรางวัลใหญ่เพลงแห่งปีจากการสร้างปรากฏการณ์แฟนเพลงร็อกฟันน้ำนมนะคะไม่เพียงเป็นเพลงที่เปลี่ยนชีวิตพวกเขาแต่ยังรวมถึงแฟนเพลงเด็กๆค่ะซึ่งไฮและเซนบอกว่าอยากเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆที่มีฝันบนเส้นทางดนตรีเหมือนกันนะคะเรามีแต่จะคิดว่าเราจะทำยังไงให้เพลงออกมาสนุกที่สุดจริงใจกับมันที่สุดพอวันหนึ่งเราได้ทำสิ่งนั้นขึ้นมาจริงๆกับเพลงของพวกเราวันหนึ่งมันตอบแทนเรามามันพาเราพวกเรามาไกลมากเลยก็เป็นธรรมเนียมของการประกาศรางวัลนะคะที่ต้องจัดเต็มโชว์จากศิลปินค่ะปีนี้มีมากกว่า70ชีวิตศิลปินว่าแน่นแล้วแต่พรมแดงหน้างานบอกเลยว่าละลานตามมากนะคะมากันหลายรุ่นหลายแนวก็เป็นการเปิดกว้างค่ะสมกับเป็นเวทีรางวัลจากนิตยสารเพลงเก่าแก่ที่มีจุดเริ่มต้นจากหนังสือคอร์ดเพลงเมื่อ50กว่าปีก่อนเลยนะคะโดยในปีที่12ของการประกาศรางวัลเป็นการรวมผลงานเพลงที่เกิดขึ้นในปี2565ค่ะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สถานการณ์โควิดเนี่ยก็ยังไม่นิ่งเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามีศิลปินหน้าใหม่เกิดขึ้นเยอะจริงๆคุณผู้ชมที่ชัดคงหนีไม่พ้นวงการทีป๊อปครองตลาดนะคะมีเด็กรุ่นใหม่ทั้งวงบอยแบนด์เกิร์ลกรุ๊ปวงไอดอลแจ้งเกิดเยอะค่ะอย่างโฟอีฟคว้ารางวัลศิลปินกลุ่มยอดเยี่ยมได้นิยามจากเวทีกีตาร์แม็กว่าเป็นหัวขบวนของวงการทีป๊อปเลยวงการเพลงไทยยังคึกคักต่อเนื่องจนถึงปี2566นะคะประกอบตลอดเวลาเกือบครึ่งปีแรกมีการจัดคอนเสิร์ตตลอดจนเทศกาลดนตรีใหญ่ๆเกิดขึ้นทุกสัปดาห์รองรับกับจำนวนศิลปินที่มีมากและพร้อมรันวงการต่อไปในระยะยาวค่ะเริ่มสังเกตเห็นว่าความเป็นทีป๊อปเป็นสิ่งที่กำลังมามากในช่วงนี้แล้วก็มีน้องๆแบบวงไอดอลต่างๆแบบเกิดขึ้นมาแบบเยอะแยะมากมายแล้วแฟนคลับเด็กๆก็แบบมีเยอะมากๆก็เลยรู้สึกว่าปีที่แล้วรวมถึงปีนี้เนี่ยก็แบบเป็นปีของทีป๊อปค่ะคือคักสุดๆไปเลยคือคักมากค่ะก็เป็นบรรยากาศที่เรียกว่าทุกคนแบบขยันปล่อยเพลงแล้วก็ทุกวงก็คือเหมือนแบบว่ามีแบบอะไรมาเซอร์ไพรส์แฟนๆตลอดเลยเนี่ยค่ะก็คือเราเป็นคนนึงที่ติดตามทุกคนอ่ะแล้วก็พอเห็นแบบทุกคนแบบมีอะไรใหม่ๆมาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยตื่นเต้นช่วงเวลาที่แย่มากสำหรับวงการดนตรีนะครับมันหายไปนานแบบ2ปีเต็มเลยอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ผมว่าตอนนี้มันกลับมาแบบเต็มสตรีมมากๆแล้วก็มันทะลุกราฟกว่าเดิมด้วยก็ตื่นเต้นมากครับก็ขอให้เป็นปีที่ดีสำหรับดนตรีวงการดนตรีทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังทุกคนครับผมThe Guitar Mag Awards นะคะปีนี้มีการมอบรางวัล17สาขาด้วยกันโดยศิลปินชายหญิงยอดเยี่ยมตกเป็นของ2แชมป์เก่าโบกี้ไลออนค่ะที่ขึ้นมาขอบคุณพี่กระเทยนะคะล้อเลียนประโยชน์ในเพลงดังของตัวเองนั่นแหละค่ะรวมถึงนนทนนท์คว้ารางวัลอัลบั้มยอดเยี่ยมแห่งปีวงดนตรียอดเยี่ยมเป็นของ Tree Man Down นะคะขณะที่ The Toys ค่ะได้รับรางวัลโปรดิวเซอร์ยอดเยี่ยมจากเพลง Fly Boy ของ PP Grid นั่นเองและรางวัล Popular Vote 6ปีซ้อนตกเป็นของ Black Pichot ค่ะซึ่งเหล่านุชก็กรี๊ดกันกระหน่ำเลยทีเดียวนะคะ